กิดเหตุรถเครนก่อสร้างทางยกระดับกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกล้มฟาดสายไฟฟ้าบนถนนกรุงเทพกรีฑาซอย8ครับเขตบางกะปิทำให้เสาไฟฟ้านั้นหักโค่นล้ม2ต้นครับนอกจากนี้รถเครนยังล้มทับร้านคาแคร์และร้านอาหารรวมทั้งรถยนต์อีก2คันได้รับความเสียหายผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะที่รถเครนกำลังดึงเสาเข็มแต่ว่าตัวรถไม่สามารถทรงตัวได้ครับทำให้เครนนั้นล้มฟาดสายไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดถนนให้รถนั้นสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วครับขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้ารวมทั้งสายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติครับ